สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับก็คือเภสัชกรคุณบอสครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้องเชิคญรัแบขกสวัสมดีาครัคบุยกันเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะครับหลายท่านก็มองเอ๊ะเพจนี้เป็นเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้ใช่ไหมครับคุณบอสทำไมเรามาคุยกันเรื่องยาคุมฉุกเฉินสาเหตุก็เพราะว่าตัวได้ดูข่าวไหมครับขได้ดู่าเสวร็จข่าวใช่ครับข่าวที่2-3 วันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องของยาคุมฉุกเฉินใช่ไหมครับก็ที่ประมาณว่าเหมือนมีการใช้ยาที่ดูคล้ายๆกันน่ะจริงๆมันเป็นยาแก้อาเจียนแต่ว่าไปบอกว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินวันนั้นวันนั้นที่คุยกับคุณเภสัชกรบอสนะครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับขออนุญาตเรียกน้องบอสแล้วกันนะครับน้องบอสบอกผมว่าสถิติของวัยรุ่นไทยเนี่ยมีการใช้ยาคุมฉุกเฉินกันเยอะอันนี้จริงไหมครับผมจริงครับคุณหมอเพราะว่าจากข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยเป็นข้อมูลที่พบเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะเอาแบบหยาบๆให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราพบว่าเด็กวัยรุ่นชายครับเกินครึ่งเลยนะครับราวๆ68%เนี่ยมีประสบการณ์ที่แนะนำวัยรุ่นหญิงนะครับให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่ครับแล้ววัยรุ่นหญิงเองนะครับก็เชื่อในตัววัยรุ่นชายเหมือนกันอันนี้เป็นผลเปอร์เซ็นต์สถิติที่ล่าสุดที่ไปเซิร์ชแล้วมาเล่าให้สู่กันฟังเลยครับว่าตัวเลขมันค่อนข้างสูงเกือบครึ่งต่อครึ่งของวัยรุ่นเด็กน้อยบ้านเราเลยครับประมาณนั้นเลยครับดูน่าตกใจแล้วก็หมายถึงว่าเขามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ป้องกันส่วนวัยรุ่นชายก็แนะนําให้ฝ่ายหญิงไปใช้ยาคุมฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับคุใชณ่ครับคุณหมเอภสัชกรน้องมีเพจด้วยใช่ไหมครับอันนี้เชิญมาอ๋จอากเพใชจ่ของดับครับใช่ครับคุณหมอผมจะขอเวลาสักนิดนึงเพื่อที่จะแชร์ไลฟ์นี้ไปให้ลูกเพจหมอยาแมวดำได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกับเพจห้องฉุกเฉินห้ตอ้งองรู้ด้วยใช่ได้ครับดีครับครับเดี๋ยวสรวัอสดีสักท่คารูน่ที่นเข้ะามารับชมนะครับสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะครับระหว่างนี้ก็สามารถจะเข้าไปดูในเพจของหมอยาแมวดำได้ด้วยนะครับคำถามวันนี้เราก็คือเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะครับอันนี้สําคัญมากสิ่งที่พบบ่อยกับยาคุมฉุกเฉินก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์นอกมดลูกนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะคุยว่าโอกาสที่เกิดขึ้นเท่าไหร่น้องบอสทราบไหมครับว่าเนี่ยในห้องฉุกเฉินนะส่วนใหญ่เนี่ยการตั้งครรภ์นอกมดลูกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาครับแถวๆเนี่ยครับมกราเพราะว่าหลังจากที่ช่วงเทศกาลนะครับเช่นเทศกาลสงกรานต์ไอ้รองกันโกงอย่างเงี้ยครับก็จะมีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการทําแท้งบ้างหรือว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูกเนี่ยในช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับยาคุมฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องแท้งให้ถูกวิธีถูกต้องไหมครับใช่เอ๊ะแต่ก็สงสัยว่าทําไมมันต้องเป็นเดือนธันวาล่ะครับคราวนี้อ๋อปกติการที่ปฏิสนธิครับมันก็จะสมมติว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาช่วงลอยกระทงนะครับพอตั้งครรภ์เนี่ยก็ประมาณสัก2 เดือนนะครับเราจะเริ่มเห็นเรื่องของการตั้งครรภ์ผิดปกติได้นะครับอย่างเช่นการแท้งนอกมดลูกประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนี่ได้แชร์ไปทางเพจของหมอยามดำๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับคุณหมอมาคเรีำยถบรา้มอยแรแล้กวเลยดีกว่าครับคำถามแรกที่น่าสนใจคือยาคุมฉุกเฉินคืออะไรครับเป็นคำถามที่จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับชมอยู่เนาะซึ่งผมก็มั่นใจเลยว่าลูกเพจของคุณหมอเนี่ยมีหลายสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาลเองก็ดีนักเทคนิคการแพทย์เองก็ดีหรือแม้กระทั่งแพทย์ก็ดีนะครับถ้าตอบแบบง่ายๆเลยก็ตามชื่อเลยครับยาคุมฉุกเฉินก็คือ emergency contraceptive pill นะครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยบริบทเนี้ยเราใช้กับเคสที่แบบเป็นเคสทางอาชญากรรมเลยได้ซ้ําไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสโดนข่มขืนมาหรือแม้กระทั่งคดีอาชญากรรมต่างๆเลยนะครับจะไม่ได้ถูกเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเอเชียบ้านเราเหมือนประเทศเราเลยครับแต่คราวนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับมันคือกลุ่มยาฮอร์โมนชนิดนึงมันชื่อว่าเลโวนอร์เจสเตรลครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยในท้องตลาดก็จะมีอยู่2 dosage form ครับซึ่งฟอร์มแรกเนี่ยที่เราเห็นกันแบบบ่อยๆเลยนะครับคือเขาเกิดมาก่อนเนาะก็คือเป็นแบบ2เม็ดซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็นความแรง0.75มิลลิกรัมแบ่งออกเป็น2เม็ดนะครับคราวนี้พอเทคโนโลยีการผลิตมันดีขึ้นองค์ความรู้ในการให้คนไข้มันดีขึ้นเขาก็เลยรวบเม็ดครับเหลือเป็นแค่ 1.5 มิลลิกรัมแล้วภายใน1เม็ดแค่นั้นพอซึ่งเขาพบว่า
ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดมันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยครับเราพบว่าอาการข้างเคียงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากจนถึงขั้นทำให้คนไข้ปฏิเสธการใช้ยาหรือที่เราเรียกว่า adherence ไม่ค่อยดีครับหรือแบบ bad adherence ไปเลยแบบนั้นนะครับคุณหมอประมาณนั้นก็ปัจจุบันยาคุมฉุกเฉินก็จะมี2 รูปแบบใช่ไหมครับเม็ดเดียวก็ได้หรือว่า2 เม็ดก็ได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับแบบกินนะครับถ้าการวิกรรมวิธีการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแบบกินเนี่ยตอนนี้จะมีแค่2 โดเซจฟอร์มเท่านั้นครับครับผมจริงๆแล้วในวันนี้ก็ในเพจข้อมูลต้องรู้แล้วก็เพจหมอยาใบดำก็มีประชาชนที่สนใจอยู่เยอะนะครับทีนี้ก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยนะครับคำพูดของพวกเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นเรื่องเชิงสุขศึกษานะครับถ้าหากว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยชมก็สามารถรับชมได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไว้ใจว่าจะไม่มีคำพูดที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสูตรศึกษาเหมือนที่เราเรียนตอนสมัยประถมหรือมัธยมใช่ไหมครับทีนี้ครับถ้าถามว่าน่าสนใจมากเรื่องยาคุมฉุกเฉินจะถามน้องบอสนะครับน้องเพศสัจกรเนี่ยว่าถ้าถามว่ามีเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเช่นแบบช่วงเทศกาลที่ถือนะครับวันปีใหม่แล้วเกิดแบบวัยรุ่นนะครับอารมณ์ร้อนฮอร์โมนร้อนแล้วพลาดขึ้นมานะครับแล้ววัยรุ่นเนี่ยตัดสินใจที่จะไปร้านขายยาครับอาจจะเป็นวัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิงนะครับจูงมือไปร้านขายยาเนี่ยเป็นศัลยกรสามารถให้คำแนะนำได้ไหมครับไปร้านขายยาได้ไหมครับถ้าหากว่าตั้งครรภ์ไม่ถึงประสงค์เนี่ยครับจริงๆต้องบอกคุณหมอแบบนี้ครับว่าร้านขายยาเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็น primary care unit เลยนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดเราแทบจะเปิดเช้าปิดดึกเลยครับแล้วเราก็แทบไม่มีคิวที่ต้องรอเหมือนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเองเนี่ยก็เลยจะมักที่เลือกที่จะเข้ามาปรึกษากับร้านขายยานะครับแล้วหลังๆมานี้ก็คือร้านขายยาทุกร้านนะครับต้องมีเภสัชกรแล้วเภสัชกรเองทุกวันนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายมากใช้ภาษาเดียวกันเลยน้องน้องๆไว้ใจพวกเราครับเราก็เลยต้องให้ความรู้อย่างเต็มที่เลยครับต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องเพศศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดหรือเรื่องที่น่าอับอายเพียงแต่ว่าเราต้องให้ความรู้เขาอย่างถูกต้องนะครับจะบอกว่าวันที่คุณหมอเล่าเนี่ยจะเป็นเคสที่มีมาร้านยาเยอะมากครับมาทั้งแบบที่จะซื้อไปเตรียมการไว้ก่อนก็มีหรือมีจะซื้อกระทั่งว่าเสร็จกิจทั้งหมดแล้วมาซื้อเลยก็มีครับเราอยู่ร้านยาเนาะเราจะเห็นบริบททุกอย่างของสังคมครับความเป็นไปหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราเห็นหมดเลยเราทำได้แค่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องและให้น้องนำไปใช้ในครั้งถัดไปครับส่วนอดีตที่ผ่านมาเราแก้ไขไม่ได้เราก็ได้ทำตัวเป็นที่พึ่งในชุมชนนะครับประมาณนั้นเลยครับคุณหมอเจอเยอะมากยิ่งเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงวันอะไรนะวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้ครับเราจะเจอเยอะมากในการที่วัยรุ่นชายนะครับชอบมาซื้อเตรียมการไว้ก่อนด้วยซ้ำไปประมาณนั้นเลยครับคุณหมอแล้วเวลาน้องวัยรุ่นไปเนี่ยต้องดูไหมครับว่าเภสัชกรเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเข้าได้หมดเลยครับแล้วจะบอกยังไงครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องเพศสภาพเนาะอันนี้เป็นจริงๆครับคุณหมอเพราะว่าวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยมักจะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องยาคุมฉุกเฉินนะครับแม้กระทั่งเรื่องโรคติดต่อหรือโรคทางอวัยวะเพศบางโรคครับวัยรุ่นผู้หญิงเลือกที่จะไม่คุยกับเภสัชผู้ชายนะครับถ้ามองเข้าไปแล้วเห็นเภสัชเป็นผู้ชายเนี่ยบางรายถึงขั้นแบบอ้าว walk out ออกเลยก็มีอันนี้ต้องบอกว่าต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันระดับนึงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาเรียกว่าเป็นหัวรุ่นใหม่ไปเลยครับเขาก็แทบไม่แคร์ละเขาก็แค่แบบว่าขอพื้นที่เงียบๆเป็น counseling area แล้วก็ขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะลิฟต์ออกมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรึกษาแบบตามจรรยาบรรณวิชาชีพเลยครับเก็บข้อมูลคนไข้ไม่แพ่งพายข้อมูลคนไข้แบบนั้นเลยครับหลังๆมันมีทั้ง2แบบก็อยู่ที่เราละว่าเราจะบริหารเคสยังไงประมาณนั้นครับน่าสนใจมากเมื่อกี้บอสบอกว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยไปถึงเด็กวัยรุ่นบางคนซื้อยาคุมฉุกเฉินไปเตรียมการล่วงหน้าเหรอครับมันได้ด้วยเหรอครับยาคุมฉุกเฉินได้กินก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเหรอมันป้องกันได้เหรอครับหรือว่าไปกินจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่หรอกนะครับการซื้อไปเตรียมตัวไว้ก่อนแต่คราวนี้เนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วว่ายังไงมันต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนอย่างนี้นะครับผมต้องขอเรียนให้คุณหมอทราบว่าบริบทของเภสัชกรร้านขายยาเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่า 99% เลยนะครับเภสัชกรร้านขายยาจะไม่ทำตัวเป็นปฏิภาคกับคนไข้หมายความว่าเราจะไม่ทำตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนไข้ครับ
ไม่งั้นประเด็นเรื่องความร่วมมือในการใช้ยาจะไม่เกิดขึ้นเลยทันทีและอย่างนึงคือบทบาทเภสัชกรด้านขายยามันมีความเป็นพ่อค้าครับอยู่เบาๆเพราะฉะนั้นการที่จะไปเถียงคนไข้หรือการที่จะไปขัดแย้งกับคนไข้โดยที่เราไม่ดูบริบทอย่างอื่นเนี่ยเราจะทําให้เราเสียลูกค้าเลยก็ได้ถูกมั้ยครับเราอาจจะต้องคล้อยตามเค้าอยู่ข้างเดียวกับเค้าแล้วที่สําคัญคือเราต้องคอยถ้าเราตะล่อมเราได้ใจคนไข้ไปจริงๆนะครับการเชื่อใจกันการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไอเดียก่อนที่จะเดินเข้ามาในร้านแล้วพอคุยกับเภสัชแล้วมันคลิกอ่ะครับมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากจากการที่ท่านซื้อไปเตรียมตัวไม่เอาแล้วไม่ใช้เลยดีกว่าอะไรก็มีนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยอาจจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ก็จริงแต่ไม่ได้ป้องกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมามันตามมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องในซิฟิลิสหรือแม้กระทั่งถ้าแบบโชคดีเลยก็อาจจะเป็น HIV อะไรเงี้ยมันมีเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแนะนำนะครับวัยรุ่นว่าท่านใดที่กินยาคุมฉุกเฉินนะครับควรจะกินเมื่อไหร่ครับมีระยะเวลาในการกินไหมครับว่ากี่วันก็ครับจากข้อมูลทางยานะครับว่ายาตัวนี้จริงๆแล้วมันคือเลโวนอร์เจสเตรลเนาะจากข้อมูลของยาแบบเอาแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็คือยาตัวนี้มันถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาครับมันอยู่ในเจเนเรชันที่2ตัวตระกูลเลโวนอร์เจสเตรลเนี่ยมันมีความเข้มข้นของยาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราใช้ยาตัวนี้เพื่อไปหลอกร่างกายครับว่าไม่ให้องค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผนังมดลูกก็ดีหรือถ้าพูดกับคนไข้แบบง่ายก็คือเบาะนุ่มๆเอาไว้รองรับไข่อสุจิหลังจากผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเบาะนุ่มๆอบอุ้มตัวอ่อนเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยให้มันพร้อมเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นพอมันไม่เกิดขึ้นปุ๊บมันก็ไม่มีกระบวนการตั้งครรภ์ใช่มั้ยครับด้วยขนาดโดสยาที่สูงขนาดนั้นนะครับมันเลยจะต้องหลอกร่างกายให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องกินทันทีครับภายในไม่เกิน72ชั่วโมงแต่นะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากที่มีความเสี่ยงมาก็คือหลังจากมีอะไรกันมาโดยที่ไม่ได้ป้องกันนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะมีเคสนี้เหมือนกันมีเคสนึงอันนี้เคสจริงเลยหน้าร้านยาว่าเขาก็ถามว่าพี่คะเขาใส่เข้าไปแล้วเขาสอดใส่เข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่าผู้ชายเขาเอามาเสร็จข้างนอกค่ะพี่หนูไม่กินได้ไหมพี่หนูไม่กินได้ไหมอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเวลาทำอะไรกันมันจะทำกันแค่2คนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกกับน้องเขาจริงๆว่าน้องต้องคิดดูนะว่าโอกาสมันมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอหลังจากที่เราไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยมันอาจจะเกิดขึ้น 0.1% ก็ได้เพราะฉะนั้นผมแนะนำคนไข้ว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับโอกาสนั้นก็เลยต้องแนะนำให้น้องเขากินซะอะไรอย่างเงี้ยครับมีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเอาให้เร็วที่สุดได้ยิ่งดีครับแล้วก็ไม่ควรนานเกินกว่า72ชั่วโมงเพราะว่าในข้อมูลจากข้อมูลทางยาไม่ได้ระบุว่าการทดลองหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้แบบนั้นเลยครับก็น้อยลงการตั้งครรภ์ก็มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับแบบนี้มี FC เป็นเด็กมัธยมปกด้วยครับได้ครับถามได้นะครับน้องสอบถามพี่ได้เลยยินดีครับต้องตอบครับทีนี้ภายใน72ชั่วโมงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดเนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยครับร้านขายยาปิดแล้วว่าทำยังไงดีครับก็สมมติว่าต้องบอกตามตรงว่าอย่างที่คีย์เวิร์ดของผมบอกคือเอาให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับถ้าพอหาได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องรีบเลยครับรีบไปร้านยาที่มีเภสัชกรแล้วเล่าทุกอย่างเลยว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4และที่สำคัญนะครับอย่าลืมบอกนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรอันนี้สำคัญมากๆโรคประจำตัวกับแพ้ยาสำคัญมากๆเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินยาคุมฉุกเฉินได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะเริ่มยาคุมฉุกเฉินได้เลยทันทีบางเคสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่น้องคิดไว้ว่ามันจะง่ายๆกินเข้าไปปุ๊บจบไม่ท้องมันไม่ใช่เลยครับมันมีด้วยความที่ยาตัวเนี้ยขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายเนาะเวลากินเข้าไปแล้วมันส่งผลแน่นอนกับผนังมดลูกกับระบบฮอร์โมนในร่างกายนู่นนี่นั่นมันจะแปรปรวนไปนิดนึงครับต้องปรึกษาเภสัชจากข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลทางการแพทย์เนาะถ้ากินภายใน24ชั่วโมงสมมติว่าน้องมีอะไรกับแฟนตอนเที่ยงคืนต่อให้น้องตื่นขึ้นมาตอน7โมง8โมงเช้าอ่ะร้านยาเปิด8โมง
มันก็จะมันก็จะกินเวลาไม่เกิน8ชั่วโมงอยู่ดีอะครับช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง8โมงประมาณ6ชั่วโมงด้วยซ้ำน้องยังกินทันครับมันจะคุมกำเนิดได้ 85% เลยครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงแต่ถ้าช้าช้ากว่านั้นนะครับประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจะลดลงจาก85จะเหลือแค่ 75% หลังจาก72ชั่วโมงครับถ้ามันมากมันเกินเป็นชั่วโมงที่25แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคุมกำเนิดจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะลดไปเรื่อยๆทำให้เราไม่ชัวร์แล้วว่าเอ๊ะอสุจิจะเจอไข่ไหมแล้วจะพากันจูงมือมาอยู่ที่ผนังมดลูกเตรียมจะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแบบนั้นเลยก็มีหมายถึงว่าเร็วที่สุดภายใน72ชั่วโมงแต่ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับทีนี้ยาคุมกำเนิดมันมีอยู่2แบบใช่ไหมครับมีแบบ2เม็ดกับแบบ1เม็ดเหมือนในเที่ยวดูในภาพข่าวใช่ไหมที่ว่าใช่ให้ไปซื้อมีการให้เป็น2เม็ดแล้วอยู่ดีใช่ใช่ใช่ยาคุมถ้าใครได้ดูใช่ถ้าใครได้ดูนี่โอ้โหหัวร้อนเลยครับหมอคือแบบเฮ้ยเอาจริงดิคือแบบมันเหมือนกันหน้าตามันไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับอันดับแรกคือโอเคสีได้อะสีขาวเหมือนกันแต่จำนวนเม็ดยังไงมันก็ไม่ใช่ครับคุณหมอแล้วก็ประเด็นที่หนึ่งเนาะคือความเหมือนไม่เหมือนละถ้าผมตัดว่ามันไม่เหมือนต่อมาคือประเด็นการใช้งานคือจะเอาไปใช้อะไรสรุปจะเอาไปใช้คุมกำเนิดหรือจะเอาไปใช้ต้านอาเจียนอันนี้ก็ยังงงๆเอ๊ะบทละครมันไม่ได้เขาถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่ามันไม่ได้ practitional คือมันไม่ได้ทำได้จริงอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ make sense เนาะแล้วอีกอย่างนึงคือตัวละครดันใส่ตราแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยมันคือตาสภาเภสัชซึ่งมันเป็นการบอกแล้วว่าคนที่ขายอยู่อ่ะไม่ใช่ผู้ช่วยไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่พนักงานแต่นี่คือเภสัชกรซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการล่ำเรียนมา6ปีมีการสอบนู่นนี่นั่นกว่าจะจบออกมาได้มันไม่ธรรมดาประมาณนั้นนะครับหมอก็เลยเป็นประเด็นดราม่าอยู่จริงครับเพื่อความปลอดภัยคนไข้ครับสมมุติว่าใช่ไปซื้อยาแล้วปรากฏว่าแนะนำว่าเป็นยา2เม็ดอย่างเงี้ยครับ2เม็ดที่กินยังไงเหรอครับยาคุมกำเนิดชนิดแพงที่มีกว่า2เม็ดนะครับถ้า2เม็ดนะครับจริงๆแล้วต้องบอกแอบบอกนี้ก่อนด้วยความเค้าเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมเองจะไม่ค่อยชอบใช้ยา2เม็ดเพราะว่าบริบทบ้านเมืองเราอ่ะคนไข้ลืมเก่งครับคนไทยลืมเก่งมากคนไทยลืมเก่งผมจะแบบขอเม็ดเดียวไปเลยและยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนทำงานแบบออฟฟิศหรือพนักงานแบงค์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเขาต้องใส่ใจสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าหรือกับเรื่องพวกนี้อ่ะเนาะเราก็จะแบบให้เม็ดเดียวไปเลยจบไปเลยแต่ถ้าเป็นกรณี2เม็ดถ้าเป็น2เม็ดนะครับเม็ดแรกทันทีที่หลังจากมีอะไรกันเอาให้เร็วที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าภายใน12ชั่วโมงได้ยิ่งดีถ้าช้ากว่านั้นเปอร์เซ็นต์จะลดลงคราวเนี้ยเม็ดที่2จะกินเมื่อไหร่ให้นับจากเม็ดแรกไปอีก12ชั่วโมงครับคือยิ่งมันจะห่างเป็น12 12ไม่เกิน12 12แล้วก็จะเท่ากับว่าครบโดสยาพอดีแต่คราวนี้ถ้าเป็นไปได้รวบเม็ดเป็นกินเม็ดเดียวก็จบไม่เป็นไรเทคนิคคือเทคนิคนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยของทางของเภสัชกรร้านยาเลยครับอันนี้ถ้าคนไข้กังวลเรื่องการคลื่นไส้อาเจียนเรามักจะแนะนำคนไข้ให้กินหลังอาหารไปเลยนะครับเพราะว่าอาหารจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับกัดเพิ่มการบีบตัวของระบบทางเดินอาหารนะครับเท่ากับว่าก็ลดไซด์เอฟเฟกต์เรื่องการคลื่นไส้อาเจียนลงไปได้ส่วนนึงใช่ประมาณนั้นเลย12ชั่วโมงนี้ต้องไปใช่ไหมครับเมื่อกี้2ต้องนับไป12ชั่วโมงไหมหรือว่าเลยนิดนี้ก็ได้ต้องเป๊ะนะครับต้องควรจะต้องเป๊ะเพราะว่าข้อมูลนี้มาจากข้อมูลจากงานวิจัยซึ่งวิจัยเองก็ทำด้วยตามตัวเลขนี้เพราะว่าถ้าทำผิดจากรูตัวเลขนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะลดหลั่งลงไปอีกประมาณนี้ครับสรุปอีกทีนะครับก็คือเผื่อจะมีท่านเข้ามาใหม่ก็คือว่ายาคุมฉุกเฉินจะมีแบบ2แบบใช่ไหมครับ2บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นึงก็จะมีแบบ2เม็ดใช่ไหมครับบางยี่ห้อบรรจุภัณฑ์ก็มีเม็ดนึงก็คือสามารถเป็นเภสัชกรได้ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่มีเม็ดหนึ่งก็จะง่ายกว่าเพราะว่ากินครั้งเดียวจะได้ไม่ลืมแต่ถ้าบรรจุภัณฑ์แบบมี2เม็ดก็ต้องกินเม็ดหนึ่งทันทีที่มีเภสัชกรแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งก็12ชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับมีบางคนบอกว่าแบบแผงที่เป็น2เม็ดเนี่ยกินทีเดียว2เม็ดเนี่ยได้ไหมครับได้ทำได้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ายาคุมฉุกเฉิน1เม็ดอะขนาดความแรงก็เท่ากับการเอา2เม็ดมารวมเป็นเม็ดเดียวคือ
ตัวยาเดียวกันต่างกันแค่ความแรงถูกหั่นครึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่คุณซื้อเม็ดเดียวแล้วจบเม็ดเดียวดีกว่าใช่เพราะว่าประมาณนั้นเลยลืมกินทีนี้บางคนก็อาจจะกังวลนะครับเมื่อกี้บอกว่าไอ้ตัวยามันความข้นสูงมากนะครับกินแล้วผลข้างเคียงจะเยอะไหมครับกลัวนะแบบยามันเต็มจริงจริงจริงผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่เภสัชกรไทยอ่ะเราเนี่ยคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเลยนะไม่อยากให้ใช้ยาตัวนี้บ่อยๆเพราะว่าหนึ่งผลข้างเคียงมันตามมาครับเราอาจจะต้องแลกกับผลข้างเคียงที่ตามมาอาจจะทำให้ผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยรำคาญใจได้เพราะมันจะทำให้เลือดประจำเดือนที่มันควรจะต้องมาในทุกๆเดือนเนี่ยเพื่อความสบายใจเนาะว่าเราไม่ท้องเนี่ยมันไม่มาเป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดขึ้นอีกกรณีนึงคือมันมาแบบกระปิดกระปอยครับคือต้องบอกอย่างนึงว่าทั้งผมและหมอเราไม่ใช่ผู้หญิงนะถูกไหมครับเราไม่มีรังไข่เราไม่มีมดลูกสิ่งที่พูดทุกวันนี้จากประสบการณ์การทำงานล้วนๆไม่ใช่ประสบกูเลยไม่ใช่ประสบการณ์เราเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ขออนุญาตใช้คำไม่ดีคือคำบอกเล่าของคนไข้จะเป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าทำไมเขาถึงมาหาผมทำไมเขาถึงมาต้องมาร้านยาเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันทำให้ชีวิตประจำวันเขามันผิดปกติหรือมันรบกวนชีวิตประจำวันเขาอย่างเงี้ยครับเลือดออกกระปิดกระปอยเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่มาร้านยาแล้วรู้สึกว่าพอถามไปถามมาโอ้โหใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยมากแบบนี้ก็มีหรือบางคนใช่หรือบางคนมีตกขาวเป็นสีขาวตกขาวเป็นสีน้ำตาลซึ่งปกติตกขาวผู้หญิงเกิดขึ้นได้ถ้ามันผิดปกติตัวผู้หญิงคนนั้นเขาจะรับรู้ด้วยตัวเองเลยครับว่าเอ้ยมาละไม่ใช่ละไม่ใช่ผิดไม่ใช่ปกติละอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนเพลียมีเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวยาคุมมันก็คือเลโวนาเจสเตลเป็นระดับยาคุมที่สูงระดับนึงเลยมันก็อาจจะเกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับพวกต่อมใต้สมองพิทูอิชรีที่มันเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายนะครับหรือแม้กระทั่งปวดตึงเต้านมปวดท้องล่างบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบบ่อยๆนานๆครั้งเขาขึ้นแต่อีกสิ่งนึงที่รายงานก็ยังไม่ได้บอกถึงขั้นว่าแน่นอนชัดเจนนะครับคือการตั้งครรภ์ในอนาคตสมมติว่าคนที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบบ่อยๆมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ยากขึ้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันอันนี้ต้องเตือนคนไข้ไว้ว่าไม่ควรที่จะต้องใช้บ่อยตามชื่อเลยครับคือฉุกเฉินก็ต้องฉุกเฉินจริงๆแบบนั้นเลยนี่บอสครับมีคำถามจากทางบ้านน่าสนใจมากคือยาคุมฉุกเฉินเนี่ยบางทีผลข้างเคียงก็ทำให้คลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับที่น้องบอสบอกว่าแค่กินหลังกินข้าวไปเลยนะเนี่ยถ้าถามว่าสมมติว่าเที่ยงคืนนะครับมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่พร้อมนะครับแล้วกินยาคุมฉุกเฉินไปเลยครับเพราะผมอาเจียนออกมาประมาณตีหนึ่งอะอาเจียนออกมานะครับทำยังไงแม่จะให้กินต่อไปครับหรือว่าเลิกทำเลยถ้าในทางเภสัชนะครับเริ่มใหม่ครับการอาเจียนเราจะนับซะว่าไม่ได้กินยาคือเราไม่แน่ใจเลยว่ายาถูกดูดซึมไปเท่าไหร่แล้วเราขอเริ่มต้นใหม่เลยก็คือสมมุติว่าคนไข้กินยาคุมฉุกเฉินแบบ1เม็ดแล้วผ่านไป10นาทีหรือ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ช่างอ้วกออกมาหมดเลยเราขอเริ่มต้นใหม่เลยครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการกินยาคุมเพื่อไม่ให้ท้องใช่ไหมครับเรากำลังทำตามวัตถุประสงค์นั้นของคนไข้อยู่ครับเราต้องไม่ทำให้คนไข้ท้องนะครับแบบนั้นเลยครับก็คือถ้าอาเจียนก็ให้เริ่มต้นใหม่มีคำถามนะครับคำถามนี้อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมนะครับถ้าถามว่ายาคุมฉุกเฉินบรรจุภัณฑ์ที่เป็น2เม็ดนะครับถ้าถามว่าจะให้กินทั้ง2เม็ดเลยไหมหรือว่าแบ่งกินทุก12ชั่วโมงนะครับกินยังไงครับถ้าเกิดแผงมี2เม็ดนะครับdosage form หรือรูปแบบยาที่เป็น2เม็ดมันเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตเพื่อให้กิน2ครั้งครับในกรณีของคนที่กังวลเรื่อง side effect เรื่องการขึ้นไส้อาเจียนมันถูกหั่นโดสออกเป็นอย่างละครึ่งเราก็ต้องทำตามวัตถุประสงค์ของยาถ้าคนไข้บอกว่าอยากกินทีเดียวให้มันจบๆเราควรเลือกแบบ1เม็ดดีกว่านั่นคือวัตถุประสงค์ของยาแบบ1เม็ดครับเราไม่จําเป็นต้องให้เขากิน2เม็ดเพื่อที่ให้มันง่ายเพราะว่ามันมีแบบง่ายแบบ1เม็ดอยู่แบบนี้ครับประมาณนี้เข้าใจครับนี่คำถามน่าสนใจอันนี้ก็คือแบบพูดกันเนี่ยพูดกันเหมือนกับว่ายาคุมฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหมือนเชียร์ให้กินยาคุมฉุกเฉินถ้าถามว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพครับสมมติว่ามีน้องๆสักคนนึงมาที่ร้านขายยา
แล้วต้องการที่จะป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยครับเภสัชกรจะแนะนําให้กินยาคุมเป็นเดือนไหมครับรายเดือนหรือว่าจะกินฉุกเฉินดีหรือว่าใช้ถุงกางอนามัยอันไหนเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะตอนที่พูดมานี้เหมือนเราเชียร์ยาคุมฉุกเฉินเลยใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่นะยังไงนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับคุณหมออย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับอันนี้ผมหาข้อมูลมาเนาะอ้างอิงจาก WHO นะครับเป็น WHO ไกด์ไลน์ที่เขาบอกมาว่าเป็นไกด์ไลน์ของการเลือกใช้ยาคุมฉุกเฉินแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดให้ฟังแบบง่ายๆเลยคือ WHO เขาแนะนำว่าการที่เราจะแนะนำการคุมกำเนิดให้กับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ได้เนี่ยเราจะต้องซักประวัติอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นมีข้อห้ามใช้ไหมข้อห้ามใช้ในทางการแพทย์ก็คือเหมือนเป็น contraindication คือไม่ให้ใช้เลยครับกับข้อควรระวังในการใช้ก็คือ precaution ยังใช้ได้นะยังใช้ได้แต่ให้ติดตามหน่อยว่ามีอาการอะไรไหมนู่นนี่นั่นไหมอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยครับคนสูบบุหรี่ถามนิดนึงสูบไหมสูบหนักไหมอย่างเงี้ยครับผู้หญิงสูบบุหรี่ทุกวันนี้เยอะขึ้นนะอย่าลืมแล้วก็ผู้หญิงโทษนะครับอ้วนไหมมีผลนะครับกับหลอดเลือดต่อมาก็คือปวดหัวแบบไมเกรนแบบวิตออร่าคือเห็นเป็นภาพผิดปกติไหมเนี่ยครับต่อมาก็คือจะเป็นพวกที่มีประวัติในครอบครัวที่เกี่ยวกับการเป็นมะเร็งเต้านมหรือตนเองกำลังเป็นอยู่ไหมอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระดับโฮอร์โมนในร่างกายครับอีกอันนึงคือจะเป็นพวกเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคหลอดเลือดชนิดนึงเช่น DVT หรือเป็น PE ที่อาจจะส่งผลกับทำให้โรคมันเลวร้ายลงไงครับสิ่งเหล่านี้ครับเภสัชกรจะต้องซักให้หมดเลยเหมือนถ้าเกิดว่าเคยเป็นเส้นเลือดอุดตันในขาบวมก็ไม่ควรจะใช้ยาคุมไปใช้วิธีใช่ใช่มันยังใช้ได้แต่ให้ใช้เลือกใช้ยาคุมเป็นแบบคืออย่างนี้ครับคุณหมอผมต้องบอกว่าคำว่ายาคุมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีฮอร์โมนชนิดเดียวบางอันก็มีเป็น2ชนิดเป็นฮอร์โมนแบบผสมหรือบางอันก็มีแบบฮอร์โมนเดียวฮอร์โมนเดียวก็มีเพราะว่าวัตถุประสงค์ของยาคุมเราใช้เพื่อคุมกำเนิดใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน2ชนิดเพื่อคุมกำเนิดก็ได้เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีการผลิตยาคุมเนี่ยมันเหลือแค่แบบเดียวก็มีแล้วครับเป็นฮอร์โมนตัวเดียวside effect น้อยกว่าผลข้างเคียงดีผลข้างเคียงลดลงประสิทธิภาพการคุมกำเนิดดีขึ้นนะครับอันนี้เภสัชกรจะเป็นคนซักประมาณนี้ครับครับก็เหมือนที่คุณบอสบอกเมื่อกี้ว่าถ้าจะไปปรึกษาเภสัชกรก็ให้ข้อมูลใช่ไหมครับโรคประจำตัวหรือว่าประวัติอดีตซึ่งเภสัชกรจะเลือกยาคุมที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับมีคำถามนึงน่าสนใจบ้างบอกว่าเพื่อนเป็นคำถามของนักเรียนนะครับบอกว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยกินยาคุมเพื่อให้หน้าอกใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จริงไหมครับผมจริงๆแล้วพี่คงต้องบอกน้องคนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับว่าต้องขอตอบไปถึงกลุ่มใช้ยาคุมกับสาวประเภท2เลยก็ได้คำถามคล้ายๆกันเลยการที่ยาคุมมันทำให้หน้าอกมันดูแบบใหญ่ขึ้นมาได้ครับเพราะว่าเขามีฮอร์โมนเพศหญิงไงครับแต่การใช้ฮอร์โมนแบบนั้นนะครับกับการที่จะต้องหวังผลให้หน้าอกเนี่ยมันผิดข้อบ่งใช้ไปนิดนึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกินยาคุมแล้วหน้าอกใหญ่มันคืออาการข้างเคียงครับมันคือ side effect จากการกินยาคุมเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้แนะนำแบบ 100% นะไม่ได้แนะนำยกเว้นว่าคนไข้มีความจำเป็นจริงๆว่าต้องการอยากจะหน้าอกใหญ่ไม่งั้นจะไปทำอย่างงู้นอย่างนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราจ่ายยาเราจะไม่ได้เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเราต้องเอาคนไข้เป็นที่ตั้งโดยที่การใช้ยานั้นยังคงมีความเหมาะสมอยู่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ความเหมาะสมต้องมีอยู่ครับเภสัชกรต้องเป็นที่ไว้วางใจของคนไข้เสมออันนี้ผมจะยึดเสมอเลยว่าเขาอยากจะใช้เพื่อสิ่งนี้ได้นะแต่ว่าเราจะบอกเขาว่าควรจะต้องทำยังไง1 2 3 4กินได้นานแค่ไหนแล้วก็ควรจะต้องไปตรวจวัดอะไรบางอย่างเพื่อมั่นใจไหมว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายโดยรวมอะไรอย่างนี้ครับถ้าจะกินผมว่าสามารถทำได้แต่ต้องผ่านการคุยกับเภสัชกรก่อนนะครับแบบนั้นเลยอย่างที่บอกต้องซัก 4-5 ข้อนั้นให้จบแล้วก็ที่สำคัญแพ้ยาอันนี้สำคัญมากๆบางคนแพ้ยาคุมไม่รู้ตัวก็มีนะครับมีคนแพ้ยาคุมด้วยน่าสนใจครับมีครับยาแก้แพ้ยังแพ้เลยคุณหมองงไหมคนแพ้ยาแก้แพ้ได้ยังไงคุณหมองงหรือเปล่ายังไงเขาจะรักษายังไงแพ้ยาแก้แพ้ผมถามคุณหมออยู่ห้องฉุกเฉินคุณหมอเคยเจอเคสแพ้ยาแก้แพ้ปะเคยได้ยินอยู่ครั้งหนึ่งครับเคยได้ยินอยู่แพ้ยาแก้แพ้คุณหมอคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
นี่ไม่แน่ใจอะครับยังไงเหรอครับผมมันเคยมีเคสรีพอร์ตมาครับว่าเคสที่แพ้ยาแก้แพ้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้แพ้ตัวยาคอนเทนต์ยานะครับเขาแพแพ้้เอ็กซิเปียนแปลเอ็วก่าซิไเงปียนในตัวยาแบบพิสเซเวทีฟคาอร์แลนซ์อะไรพวกนี้ครับหรือไบเดอร์อะไรบางอย่ครัาบงที่บริษัทนั้นใช้อ่ะครับเขาแพส้ารในพวยกานั้นเสพติดใช่ใช่เขาแพ้อะไรอย่างนั้นเพราะว่าถามไปถามมาปรากฏว่าไปแพ้พาราเหมือนกันพารายี่ห้อหนึ่งเหมือนกันอ้าวอะไรวะแสดงว่าพอสืบไปสืบมาเภสัชเราครับใช้สกิลเภสัชในการสอบถคารมับโทรไปกับข้อมูลยาของบริษัทนั้นปรากฏว่าเขาใช้ตัว Excipient หรือตัวไม่ว่าจะเป็น Binder หรือตัวครับ P-Selective เดียวกันครแลั้บวก็เลยอาจจะทำให้คนไข้แพ้ได้หรือยาบางอย่างทำมาจากส่วนประกอบจากสัตว์ทะเลคนไข้แพ้ตรงนั้นคนไข้ไม่ได้แพ้ตัวยามันอะไรเงี้ยมีเหมือนกันครับเหมือนส่วนประกอบที่จะไปเป็นยใชา่นะครับใเชข้า่ใจใช่ครับครับนี่กลับมาเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะครับทีเนี้ยอืมไปมาเหมือนที่บอกว่าบางทีน้องๆพอมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ตั้งใจก็จะไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินนะครับแล้วเดือนหนึ่งกินได้บ่อยแค่ไหนนะครับสมมติมีเพศสัมพันธ์เดือนหนึ่งหลายครั้งก็จะกินทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เลยเดือนหนึ่งกินได้บ่อยแค่ไหนครับอันดับแรกนะครับเคยเจอเคสหนึ่งเชื่อไหมครับกินยาคุมฉุกเฉิน10 วันไม่ถึงทุกวันเลยแล้วไม่ถึงทุกวันเลยครับ10 วันครับคืออย่างนเปี้็นไต้องงบอกก่อนเราต้องเข้าใจคนไข้ก่อนนะครับคุณหมอแฟนอยู่ต่างประเทศแฟครับนกลับมาหาได้แค่ช่วงลองวีคเอนด์นี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ครับว่าเขาอาจจะมีอะไรกับแฟนในช่วงนี้ช่วง2 อาทิตย์นี้ครับ14 วันเพราะฉะนั้นคนไข้ด้วยความที่ไม่รู้ครับก็กินไปเลยครับ10 วันไม่ต้องกินมัทนุกก็วเลันยแบบเอ๊ะใช่ผมก็เลยคุยไปคุยมาเอ๊ะจริงแบบนี้มันวางแผนอย่างอื่นได้มันไม่ต้องไปใช้ยาคุมฉุกเฉินถ้าไม่พร้อมจริงๆมันมีวิธีอื่นที่เราสามารถวางแผนก่อนที่แฟนจะกลับมาได้แบบนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเราจะไม่ให้คนไข้ใช้เกิน2 กล่องต่อเดือน2เพกลร่าองะว่ต่าอเดือนครับใช่ก็คือถ้าบ่อยกว่านั้นมันอาจจะมีปัญหาได้ครับมันอาจจะข้อมูลจากในตำราเนี่ยก็บอกว่าอาการข้างเคียงอย่างที่บอกไปมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรบกวนผู้หญิงเขาเหมือนกันพอไปใช้บ่อยๆปุ๊บมันอาจจะมีผนังมดลูกบางอย่างหรือเซลล์บางอย่างมันถูกอิมเพรสไว้หรือกระตุ้นออกอะไรเงี้ยมันมีผลก็เลยไม่ให้ใช้บ่อยยิ่งต่างประเทศเนี่ยเคยได้ยินคําพูดนึงว่าเขาให้ใช้แค่ปีละกล่องด้วยซ้ําไปครับคือปีนึงกล่องนึงด้วยซ้ําไปเพราะมันคือฉุกเฉินนะครับแต่บ้านเราเนี่ยโอ้โหช่วงเทศกาลนี่แทบสต็อกไม่ทันเลยนะครับยาคุมฉุกเฉินเนี่ยซื้อกันเยอะมากซื้อเตรียมการไว้ก่อนซื้อนู่นซื้อนี่ไว้ก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้เภสัชกรเราเป็นคนขายข้อมูลให้ความถูกต้องแค่นั้นเองอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่ามันโอเคมันจําเป็นจริงๆว่าเขาไม่อยากตั้งครรภ์เขายังไม่พร้อมไม่งั้นปัญหาสังคมจะตามมาทันทีถ้าเกิดเขาทั้งท้องเขาท้องแล้วเขาคลอดออกมาครับประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าแบบใช้ถุงยางอนามัยแล้วปรากฏว่าถุงยางอนามัยมันรั่วนะครับหรือว่าหลุดเนี่ยครับควรจะต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมครับถูกต้องครับคุณหมอถ้าหลักการนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าเหมือนโทษนะครับไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยปุ๊บสอดเข้าไปแล้วก็เอามาแตกเอามาโทษนะครับเอามาปลดปล่อยข้างนอกเขามั่นใจเลยว่าเขาไม่ได้เคยปลดปล่อยข้างในแต่คราวนี้ครับก่อนที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีอย่างอื่นนอกจากอสุจินั่นก็คือน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิก็คือซีเมนซึ่งไอ้ตัวนั้นอ่ะเราการันตีได้ไหมว่าจะไม่มีอสุจิสักตัวหนึ่งหลุดออกไปในซีเมนตรงนั้นเหมือนกันเลยครับถุงยางอนามัยรั่วก็ใช้คำตอบเดียวกันว่าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้ผลกับไม่ให้ค่ากับถุงยางอนามัยไปเลยครับก็นึกซะว่าไม่ได้ใช้ไปเลยประมาณนั้นก็ควรจะต้องกินยาคุมฉุกเฉินครับผมนี่ยาคใชุม่ฉุกเคฉรับินมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นตั้งครรภ์นอกมดลูกไหมครับกินบ่อยๆเนี่ยครับจริงๆแล้วโอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงแทบจะทุกคนนะครับในวัยเจริญพันธุ์เขาถึงมีโปรเจกต์หนึ่งของสปสช.ครับคุณหมอว่าหญิงในวัยเจริญพันธุ์นะครับพยายามนะครับพยายามตรวจอะไรพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งปากมดลูกก็ดีหรือHPV ใช่ไหมครับที่เขากำลังรณรงค์ให้ฉีดกันนะครับที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์การรักษาอยู่ฟรีปีละ1 ครั้งครับ
แล้วตรวจได้อีกทีนึงก็คือปีหน้าปีตรวจทุกปีเลยครับเพื่อป้องกันไอ้เรื่องพวกนี้ครับเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าถ้าจะเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์แล้วก็ต้องฝากครรภ์หรือวางแผนครอบครัวครับสิ่งเหล่านี้ครับภาครัฐรณรงค์มาตลอดเพื่อไม่ให้เกิดอันนี้ขึ้นเพราะว่าเวลาเกิดเคสพวกนี้ขึ้นนะครับคนไข้ต้องเข้ามานอนใช่ไหมครับโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นมันก็ต้องเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าในทางการแพทย์เราเปลืองทรัพยากรเหมือนกันเนาะทั้งทรัพยากรพวกเราเองต้องมาเหนื่อยดูเคสพวกนี้หรือทรัพยากรเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้ต้องมารักษาคนเหล่านี้ทั้งนั้นที่มันป้องกันได้ครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร prevention ใช่ไหมand promotion ประมาณนั้นก็เนี่ยครับฝากบอกน้องๆเลยครับที่ยังรับชมรับฟังอยู่ว่าถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับง่ายๆวัยเจริญพันธุ์คืออะไรมีเมนนะครับน้องเด็กผู้หญิงมีเมนปุ๊บเนี่ยบอกคุณพ่อคุณแม่เลยครับว่าพาหนูไปตรวจหน่อยเรื่องพวกนี้นะครับตรวจได้ฟรีครับไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์การรักษาอยู่นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรถามเลยครับเขาจะมีคลินิกสูติคอยบอกอยู่ว่าเอ๊ะเปิดวันนี้เปิดวันนั้นเพราะสูติไม่ได้เปิดทุกวันเนาะบางโรงพยาบาลเขาไม่มีแพทย์เฉพาะทางเขาก็จะเปิดแค่อะไรนะจันทร์พุธศุกร์อะไรอย่างเงี้ยครับต้องโทรถามก่อนครับนี่มีคำถามนะครับเดี๋ยวผมอ่านคำถามแล้วก็จะมาสรุปตอบอีกทีนึงนะครับคำถามที่ถามว่ายาคุมฉุกเฉินนะครับอย่างที่เราคุยกับคุณหมอไปนะครับว่ายาคุมฉุกเฉินมี2บรรจุพันธุ์ใช่ไหมครับบางยี่ห้อก็มีเม็ดเดียวบางยี่ห้อก็มี2เม็ดเขาถามว่าการกิน2เม็ดเนี่ยกับการที่กินเม็ดเดียวเนี่ยประสิทธิภาพต่างกันหรือเปล่าแล้วผลข้างเคียงยังไงเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้ด้วยกันนะครับอีกคำถามนึงถามว่าน้องกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องการกินยาคุมฉุกเฉินนะครับผมติดไว้ก่อนนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ากินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประสิทธิภาพที่ 85% ใช่ไหมครับกินเร็วถ้าถามว่า72ชั่วโมงก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ 75% ดังนั้นเนี่ย 25% มีโอกาสท้องใช่ไหมครับซึ่งมันจะต่างกับการใช้ถุงยาทำไมคำถามก็คือว่าถ้ากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะครับต่อมา1เดือนถัดมาพบว่าตั้งครรภ์นี้ครับถ้าถามว่ายาคุมที่กินวันนั้นเนี่ยกินไป2เม็ดบ้างกินไป1เม็ดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ลูกเนี่ยพิการหรือเปล่าครับยาคุมฉุกเฉินมีผลจะพิการไหมครับถ้าถามว่ากินแล้วท้องใช่ไหมโอเคจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ยาคุมฉุกเฉินนะครับคงต้องบอกว่าฮอร์โมนอลเทอราปีทุกตัวเลยครับมีผลต่อทารกในครรภ์แล้วตัวยาคุมฉุกเฉินเองก็ดันเป็นยาคุมที่ไฮโดสนะครับมีขนาดความแรงเยอะมากมีผลแน่ๆแต่คราวนี้มันจะมีขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอีกครับจุดที่น้องกังวลว่าลูกจะเกิดมาเป็นไม่ปกติครับจุดที่หมอเขารู้แล้วเขาจะแจ้งเตือนก่อนว่าตอนเนี้ยมันเกิดความผิดปกติขึ้นในพัฒนาการของในครรภ์เนี่ยจะต้องทำการ1ละจะช่างระหว่างโทษกับประโยชน์ของการตั้งครรภ์ต่อไปว่าจะทำยังไงดีนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจโดยพลการครับเราจะให้คนไข้ร่วมในการตัดสินใจไปด้วยเท่าที่ผมทราบนะแต่จริงๆแล้วบริบทนี้คุณหมอนะจะต้องตอบคือผมรู้แค่ว่าถ้าเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เนี่ยต่อให้กินยาคุมแบบตามที่เภสัชกรแนะนำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันคุมกำเนิดได้ 85% อีก 5% เนี่ยคือท้องใช่ไหมครับมันจะมีกระบวนการต่อมาคือกระบวนการเขาเรียกว่าเป็น call center ครับดูแลการตั้งครรภ์ท้องไม่พร้อมซึ่งใน call center นั้นอ่ะมันจะมีคนที่คอยคุยกับเรามากกว่า1วิชาชีพเลยครับมากกว่า1คนคือหมอก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์มีพยาบาลเวชปฏิบัตินะครับว่าเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4ตอนนี้ผ่านมาแล้วเท่าไหร่แล้วก็จะมีการคาดเดาถึงอายุครรภ์ข้างในแล้วก็ให้ไปตรวจอีกทีนึงกับแพทย์ที่ต้องฝากครรภ์นะครับแบบเนี้ยมันไม่ต้องกังวลขอแค่เรารู้เร็วแล้วเราก็เข้าสู่การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่มีปัญหาครับประมาณนั้นครับแต่ถ้าตามอย่างการวิจัยก็ยังบอกว่ายังไม่ค่อยพบนะครับยังไม่พบว่าเคสที่กินยาคุมฉุกเฉินแล้วเด็กจะพิการหรือว่ามีปัญหาครับยาคุมฉุกเฉินก็ยังปลอดภัยกับเด็กอยู่ยังสามารถตั้งครรภ์ได้แต่ปัญหาคือว่ามันคุมกำเนิดไม่ได้สิครับใช่ไหมครับ 25% มีโอกาสท้องแต่นี่คนใช้ที่นี่ไม่คำถามเลยครับทีนี้เราคุยว่ายาคุมฉุกเฉินทำให้ไม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นยาที่ทำให้ยุติการตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือว่าภาษาพูดชาวบ้านก็คือมันเป็นยาที่ใช้ทำไมครับใช่มันทำได้ไหมครับยาคุมฉุกเฉินนะครับมันจะบริบทมันแตกต่างกันนะครับ
ยาคุมฉุกเฉินมันเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ก่อนที่จะเรียกว่าเป็นตัวอ่อนแล้วกันเนาะมันยังอยู่ในช่วงที่เป็นอสุจิกับไข่กำลังจะฟิวรวมกันอันนี้คือไทม์ไลน์ต้นๆเลยครับแต่แท้งเนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่ถัดจากนั้นไปไกลพอสมควรและก็ขึ้นอยู่กับพีเรียดว่ามันอยู่ในช่วงพีเรียดไหนใช่ๆๆซึ่งกระบวนการแท้งเนี่ยมันทำแท้งมันไม่ได้ง่ายเนาะหมอเท่าที่ผมรู้มันไม่ได้แบบตัดสินใจทำได้เลยเนาะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะมันต้องเซฟทั้งชีวิตแม่ด้วยไม่ใช่เอาแค่คือไม่สนใจแล้วเอาออกเลยเอาลูกออกเลยแต่อย่าลืมว่าเอาออกแล้วแม่รอดหรือเปล่าอันนี้ต้องสำคัญด้วยประมาณนั้นนะครับสรุปจริงก็คือยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินไม่ใช่ยาที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ใช่ไหมครับสมมติว่าท้องไปแล้วสักตั้งครรภ์สักสองเดือนไปแล้วเนี่ยครับจะกินยาคุมฉุกเฉินเพื่อหวังให้ยุติการตั้งครรภ์ให้ยุติไม่ได้มันเหมือนกับเราขับรถเลยจุดนั้นมาไกลแล้วครับหมอเราเลยไปไกลแล้วประมาณนั้นพอเราคุยถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้สรุปได้นะครับว่ายาคุมฉุกเฉินก็ชื่อก็บอกว่าฉุกเฉินจริงๆครับจะต้องใช้หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับภายใน72ชั่วโมงเท่านั้นกรณีอื่นก็จะไม่ได้ผลครับใช่ย้อนกลับมาคำถามแรกนะครับย้อนกลับมาคำถามเมื่อกี้อาจจะเข้ามาเพิ่งฟังนะครับได้เล่นการสรุปด้วยนะครับยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมีบรรจุภัณฑ์อยู่2แบบใช่ไหมครับมีแบบบางแผลนี่ก็มี1เม็ดบางแผลก็มี2เม็ดกินต่างกันยังไงครับแล้วแบบไหนดีกว่ากันนะครับถ้าถามว่าคนไข้ไปร้านยาต้องปรึกษาครับก็อันนี้ยาคุมฉุกเฉินนะครับมันมี2รูปแบบตัวยาเดียวกันเลยครับก็คือเลโวนอร์เจสเตรลนะครับแบบที่เป็นแบบ1เม็ดเนี่ยจะมีโฮอร์โมนขนาดสูงเลยครับก็คือ 1.5 มิลลิกรัมแต่ถ้าแบบ2เม็ดเนี่ยความแรง 1.5 จะถูกหั่นครึ่งครับเหลือ 0.75 มิลลิกรัมต่อ1เม็ดมันเหมือนกับหั่นโดสออกเพื่อลดไซด์เอฟเฟคจากที่เกิดไซด์เอฟเฟคที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาขนาดสูงขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นแตกต่างกันแค่นี้เลยประสิทธิภาพการคุมกำเนิดใกล้เคียงกันแตกต่างกันแค่วิธีการรับประทานประมาณนั้นเลยครับประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่มีเงื่อนไขว่าแบบ2เม็ดจะต้องกินเม็ดที่2นะใช่มั้ยครับใช่ๆถูกอันนี้สำคัญใช่ๆเพราะว่าคนไข้คิดว่าฉันกินแล้วไม่ท้องแล้วแล้วก็พอไม่อย่างนั้นก็ไม่กินอันที่2มันก็ไม่ใช่ไปอีกใช่ๆผมเคยเจอคนไข้ซื้อแบบ2เม็ดกินเม็ดเดียวแล้วก็ตรวจตั้งครรภ์เลยคือกินตอนเช้าแล้วก็ตรวจตั้งครรภ์ตอนเย็นปรากฏว่ามันไม่ขึ้นก็เลยไม่กินเม็ดที่2ดูความเข้าใจคนไข้คือคนไข้มีความรับรู้ด้วยประสบการณ์ของคนไข้มันไม่เท่ากับเรารับรู้เขาอะครับเราเลยต้องอธิบายให้ละเอียดนะครับว่า2เม็ดเนี่ยคือ1คอร์สไม่ใช่เลือกกินเม็ดใดเม็ดนึงแล้วไปเทสระหว่างทางแล้วมันไม่ขึ้นแล้วก็เลยไม่กินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นดังนั้นปัจจุบันการกิน1เม็ดอาจจะมีการใช้ที่ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ลืมใช่มั้ยครับใช่ครับถูกต้องเราเพิ่มคอมแพนหรือเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาประมาณครับอีกคำถามนึงนะครับของน้องมัธยมใช่ไหมครับถามว่ากินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆเนี่ยเสี่ยงอะไรไหมจริงๆมันก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศมันสูงมากนะอาจจะกระตุ้นมะเร็งบางอย่างมะเร็งเต้านมได้นะถ้ากินบ่อยๆใช่ไหมครับยาคุมฉุกเฉินอันนี้เคยเห็นในงานวิจัยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ดึงงานวิจัยนั้นมาต้องบอกงี้ครับว่าเราต้องกลับไปที่ต้นกำเนิดของมันก่อนว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้ยังไงมะเร็งเกิดจากอะไรก็ได้ที่มีการโตแบบผิดปกตินะครับมันเป็นอะไรก็ได้ที่มีการแบ่งตัวที่มีกิจกรรมอะไรบางอย่างแบบแปลกๆนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่ควรเกิดขึ้นเยอะหรือไม่ควรใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับมันเลยเรียกว่ามะเร็งถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยมาดูที่กลไกยาตัวยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันคือขนาดสูงซึ่งมันผิดวิสัยปกติของฮอร์โมนในร่างกายคืออย่างนี้ครับการที่ฮอร์โมนจะหลั่งได้มันจะมีต่อมใต้สมองเป็นตัวสั่งให้หลั่งนั่นก็คือต่อมพิทูอิทารีไปสั่งให้เสกฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อที่จะเป็นกระบวนการ1 2 3 4ต่อไปคราวนี้เนี่ยการที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันไปทำอะไรบางอย่างทำให้ต่อมใต้สมองนี้มันดีเทคผิดปกติไปเลยแบบทำให้กระบวนการตั้งครรภ์ไม่เกิดขึ้นผนังมดลูกไม่หนาตัวนู่นนี่นั่นไม่พร้อมที่จะฝังตัวอ่อนก็เลยหลุดออกมาเป็นเลือดประจำเดือนถ้าทำแบบนี้บ่อยๆร่างกายได้รับไฮโดสของเลโวนอร์เจสเตรลบ่อยๆอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นครับในระบบสืบพันธุ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไปจุดที่ตรงไหนผนังมดลูกหรือปีกมดลูกหรือรังไข่หรืออะไรไม่รู้เลย
นะครับประมาณนั้นก็ไม่ควรใช้บ่อยอันนี้ไม่ได้ขู่เลยนะแต่มันคือแฟกต์ความจริงอธิบายจากตัวต้นเกิดกำเนิดของเซลล์มะเร็งแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะครับประมาณนั้นครับน่าสนใจมากนะครับถ้าหากว่ามีท่านใดมีคำถามก็ถามได้นะครับก่อนที่จะจบไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวจะเชิญจะชวนเภสัชกรบอสนะครับสรุปอีกทีนะครับเราจะสรุปด้วยคำถามประมาณสัก 3-4 คำถามด้วยประโยคที่ตอบสั้นๆนะครับเผื่อไปทำคลิปสั้นนะครับคำถามแรกนะครับก็เหมือนแบบเหมือนประกวดอะไรสักอย่างคำถามแรกถามว่ายาคุมเสริมคืออะไรครับตอบได้สองอย่างครับยาคุมเสริมยาคุมฉุกเฉินนะครับถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ emergency contraceptive pill เราจะใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆครับระหว่างการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้มีการป้องกันนะครับแล้วก็กินต้องกินทันทีเลยนะครับหลังจากที่มีกิจกรรมทางเพศเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้ส่งเสริมหรือไม่ได้ชี้นำให้ใช้มันนะครับแต่เราควรจะรู้จักมันให้ดีพอก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้มันปรึกษาเภสัชครับง่ายที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปเซิร์ชเองไม่ต้องไปหาเองเภสัชกรเขาเซิร์ชมาหมดแล้วเขาเรียนมาด้านนี้แล้วนะครับปรึกษาเขาเลยเนาะประมาณนั้นครับโอ้คำตอบดีมากครับหมอมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับครับจริงๆอยากฝากเรื่องนี้คุณหมอครับผมยาคุมฉุกเฉินตามชื่อเลยนะก็คือใช้คุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแต่ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ใส่ถุงยางอยู่แล้วครับหมอเขาต้องการที่จะขอโทษนะครับขออนุญาตพูดภาษาวัยรุ่นเลยเขาต้องการที่จะแตกในก็คือปลดปล่อยด้านในไปเลยครับมันเป็นความรู้สึกแบบนี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่ได้มีอะไรกันจริงๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นลองคิดภาพดูว่าส่วนนั้นของผู้ชายก็จะเข้าไปในส่วนนั้นของผู้หญิงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีแผลอยู่มีตุ่มอยู่มีเชื้ออยู่ติดเลยครับเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาแน่นอนเพราะว่าแน่นอนน้องไม่ท้องหรอกเพราะว่าประสิทธิภาพของยาคุมเชื้อมันไประงับไว้แต่ปัญหาที่ตามมาคือน้องในซิฟิลิสหูดงอนไก่ฝีมะม่วงอันนี้อีกอันนึงก็คืออาจจะมีเนาะ HIV ตามมาประมาณนี้ครับมันก็เป็นปัญหาของสังคมอยู่ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเมื่อถึงวัยที่พร้อมประสบการณ์เราถึงแล้วเรามีความยับยั้งชั่งใจเรารู้แล้วเรามีสติมีได้ครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับประมาณนั้นเลยครับเมื่อครั้งหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้คุยกันนะครับเดี๋ยวนี้จะมีหัวข้อใหม่ๆเรื่องของเบรกใช่ไหมครับยาที่กินหลังจากที่สัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ไม่เข้าแน่แต่นั้นก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้ 100% เหมือนกันนะตัวนั้นอ่ะแต่ก็เปอร์เซ็นต์การป้องกันได้สูงครับแต่ก็ไม่ได้ใช่ 100% เพราะว่ามีหลายคนที่เข้าใจว่าการกินเปรปครับไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยจริงแล้วเนี่ยเปรปอาจจะลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV แต่ว่าการที่ใช้ถุงยางอนามัยยังป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นก็ได้เปรฟไม่สามารถป้องกันซิฟิลิสได้แล้วเปรฟก็ไม่สามารถป้องกันเรื่องหนองในได้ด้วยไว้คราวหน้าคงได้คุยกันนะครับมีคำถามสุดท้ายครับถามเรื่องของยาคุมแบบ30เม็ดนะครับเป็นแผงรายเดือนเนี่ยกับยาคุมที่เป็นคุมฉุกเฉินนะครับเขาถามว่ายาคุมเนี่ยปริมาณขนาดมันความแรงความเยอะของยามันเท่ากันไหมครับที่กินทุกวันเนี่ยรายเดือนกับยาคุมยาคุมแบบรายเดือนตอนนี้มันแบ่งออกค่อนข้างหลากหลายเลยครับมีทั้งแบบ21เม็ดแบบ28เม็ดแบบ24เม็ดอันนี้ใหม่ล่าสุด24เม็ดก็มีนะครับต้องบอกแบบนี้ว่ายาคุมเนี่ยมันไม่ได้มีถ้าเราเข้าใจเนาะว่ายาคำว่ายาจะต้องมี1ตัวเดียวสารสำคัญตัว1ตัว1ตัวตัวเดียวแต่จริงแล้วยาคุมเนี่ยมันอาจจะมีฮอร์โมนอยู่2ชนิด2ประเภทนะครับหรือเทคโนโลยีการผลิตยามันเจริญไปไกลละเขาจัดเป็นแค่ประเภทเดียวก็มีเพราะฉะนั้น side effect มันลดลงคุมกำเนิดได้ดีขึ้นใครจะไม่เอาใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะเวลาเราเลือกยาให้คนไข้ไม่ใช่ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดละแต่เขาเรียกว่าเหมือนคนไข้ไม่พร้อมที่จะจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องดูบริบทต่างๆด้วยเราถึงต้องมีเภสัชกรนะครับคอยแนะนำว่าตัวเนี้ยเหมาะสมเลยเป็นตัวยาที่ขนาดความแรงประมาณนึงนะครับฮอร์โมน
ฮอร์โมนไม่สูงมากฮอร์โมนไม่ต่ำมากฮอร์โมนอยู่ระดับกลางๆหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนกลุ่มเป็นฮอร์โมนกลุ่มใหม่ side effect ต่ำลงอะไรอย่างนี้ครับมันมีวิธีการเลือกยาได้หลายแบบตามความต้องการของคนไข้เพราะว่าเวลากินยาคุมปัญหาที่จะตามมาคือหนึ่งน้ำหนักขึ้นครับอันแรกเลยที่ผู้หญิงจะแบบไม่ค่อย prefer ที่จะมาปรึกษาเพราะว่าหนึ่งกินปุ๊บน้ำหนักขึ้นแต่พอกินไปสักพักหนึ่งให้ร่างกายปรับตัวเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับลงไปเองแต่บางคนไม่ได้เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักมากๆอันนี้เภสัชก็จะคอยเลือกยาคุมที่ถูกต้องให้หรือบางคนบอกว่าที่อยากกินยาคุมที่รักษาสิวได้ด้วยมันก็มีนะครับเพราะว่าสิวก็เกิดจากเอฟเฟกต์ของโฮอร์โมนในร่างกายเหมือนกันอันนี้ก็ต้องปรึกษาเภสัชหรืออันเนี้ยยาคุมสำหรับคนให้นมบุตรคนให้นมบุตรก็กินยาคุมนะเพราะอย่าลืมว่าหลังจากที่คลอดลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมกับสามีได้อย่างเงี้ยครับก็กังวลเรื่องการท้องก็สามารถให้ได้มันมีหลายแบบครับเลยต้องบอกว่าปรึกษาเภสัชง่ายสุดเพราะว่าเภสัชเขาเรียนมาด้านนี้เขาหามาหมดแล้วเราไม่ต้องไปอ่านเองประมาณนี้ครับน่าสนใจมากเลยครับจริงๆเนี่ยคุณบอสครับมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของยาคุมครับที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ยาคุมฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นบอกว่าถ้าเนี่ยถ้าไปร้านขายยาครับไปเจอคุณพี่เภสัชหรือน้องเภสัชนะครับถามว่าถ้าเป็นนักศึกษาบ้างเป็นคนวัยทำงานบ้างอย่างเงี้ยครับเป็นนักเรียนบ้างเภสัชกรจะแนะนำว่ายาคุมแบบไหนดีนะครับจะกินจะฉีดจะฝังหรือว่าอย่างอื่นแล้วก็คำถามว่ายาคุมรายเดือนนะครับที่กินทุกวันเนี่ยกินนานๆมีผลระยะยาวเลยไหมโอ้น่าสนใจครับเราน่าจะทำหัวข้อเรื่องยาคุมกำเนิดยาคุมตอนแรกใช่ตอนแรกผมทำแต่เรื่องยาคุมฉุกเฉินนะครับเพราะเห็นตามในภาพข่าวก็มีหลายคือต้องบอกว่าลูกเพจของคุณหมอเนี่ยเป็นประชากรเพศหญิงค่อนข้างเยอะผมรู้แล้วแล้วก็ลูกเพจผมก็ผู้หญิงเยอะนะผมดูข้อมูลหลังบ้านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าผู้หญิงเขาจะหาอะไรเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาต้องการฟังจากคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆคือเป็นหมอจริงๆเป็นเภสัชจริงๆไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับผมถึงเน้นย้ำไงครับว่าไปร้านยาเนี่ยถามหาเลยครับถามหาเภสัชกรร้านไหนไม่มีเภสัชกรไม่ต้องใช้บริการเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงหลายอย่างเนาะว่าเอ๊ะเขาจะให้ความรู้เราได้ไหมนะนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เภสัชอะครับเนาะอย่างนั้นดีกว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกับเรื่องยาคุมมันไม่ใช่แค่ว่าหยิบมาแล้วก็จ่ายไปผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณหมอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไทยผู้ชายผู้หญิงที่เป็นไทยผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นแบบผสมเนี่ยครับเทคนิคการเลือกยาคุมก็ต้องมีแตกต่างกันไปอีกแบบนี้ครับเป็นต้นเนาะน่าสนใจไว้ครั้งหน้าผมได้คุยกันหรือก็ตามสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องยาคุมฉุกเฉินถ้าหากว่าใช้ไปแล้วก็ต้องให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไม่เกินเจ็บ2ชั่วโมงยิ่งนานโอกาสตั้งครรภ์ก็มีสูงขึ้นสุดท้ายนะครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมตรวจการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่า 25% โอกาสท้องดังนั้นถัดไปเช่น7วันถัดไปหรือ2สัปดาห์ถัดไปหรือ1เดือนถัดไปถ้าหากไม่มั่นใจก็ควรตรวจการตั้งครรภ์แล้วก็อย่าใช้บ่อยใช่ไหมครับใช้เฉพาะฉุกเฉินอย่างเดียวน่าสนใจมากถ้าเป็นไปได้เนาะอยากส่งเสริมให้น้องๆที่เริ่มมีเมนหรือเริ่มมีประจำเดือนนะครับไป1เลยนะไปตรวจประจำปีฟรีปีละ1ครั้งที่โรงพยาบาลนะครับตรวจมะเร็งปากมดลูกไปดูเรื่องของ HPV หรือปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเกี่ยวกับสูติอะไรพวกนี้ครับปีละครั้งนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เยอะมากนะครับเนาะประมาณนั้นครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าอย่างนี้หมอขอฝากอีกนิดนึงเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยอาการนำมาเลยนะครับคือเลือดออกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วผู้หญิงจะชอบคิดว่ามันคือเลือดประจำเดือนเนี่ยแหละครับคือไฮไลท์เลยว่าบางคนคิดว่าไม่เป็นไรนี่ก็คือเลือดประจำเดือนแต่จริงๆแล้วมันคือเลือดที่ออกมาจากมะเร็งปากมดลูกประมาณนั้นเดี๋ยวนี้การตรวจมะเร็งปากมดลูกก็ง่ายขึ้นนะครับไว้ครั้งหน้าผมได้คุยกันสมัยก่อนต้องไปขอภายในเขาเรียกว่าขึ้นฉายหยั่งใช่ไหมครับไปเจอหมอสูตรใช้อุปกรณ์ถ่างเพื่อตรวจบางคนอาจจะกลัวปัจจุบันมีการตรวจที่ทำที่บ้านก็ได้ครับมีแบบอุปกรณ์ที่ตรวจแล้วส่งไปสนีไปก็มีไว้ข้างหน้าคงได้คุยกันนะครับเดี๋ยวนี้การตรวจประจำรูปก็จะง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้มีน้องมัธยมด้วยครับผมได้รับความรู้มากก็จดโน้ตไปด้วยพ่อคุณแม่ก็สามารถให้เด็กๆฟังได้นะครับเพราะว่าไลฟ์ของผมจะเป็นเซฟโซนนะครับปลอดภัยโดยคำพูดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่
ที่ทำให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนนะครับครับผมขอบคุณน้องบอสมากนะครับเภสัชกรจากเพจหมอยาแมวดำนะครับสามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังไลฟ์ในเพจหมอยาแมวดำด้วยครั้งหน้าผมว่าเนี่ยเหมือนลูกเพจหลายคนอยากจะให้กลับมาคุยเรื่องยาคุมนะครับเพราะดูแล้วคำถามเกี่ยวกับยาคุมเยอะมากครับคุณต้องกลับมาคุยเรื่องนี้นะครับได้ครับยินดียินดีครับคุณหมอครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องบอสเป็นศัลยกรที่มาให้ความรู้ครับในเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะเพราะว่าครับผมเนี่ยหลังจากที่เราดูกระแสแล้วเนี่ยครับกระแสของข่าวเลยนะเราก็ควรจะต้องมีความรู้ด้วยนะครับเรื่องของสุขศึกษาว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้มี10เม็ดนะมันมีแค่2เม็ดหรือ1เม็ดนะครับยาคุมฉุกเฉินครับยาคุมฉุกเฉินไม่มีอะไรแทนได้นะครับไม่ใช่เอายาต้านขึ้นไส้อาเจียนไปแทนนะครับถูกต้องครับสุดท้ายนี่ฝากเพจได้ไหมครับเพจของหมอยาแมวดำนะครับเป็นเพจที่ครับรู้ทางการก็จริงๆก็เป็นเพจให้ความรู้อย่างง่ายๆนะครับด้วยภาษาบ้านๆสไตล์ของผมเองเลยครับหมอยาแมวดำเป็นเภสัชกรคอยให้ความรู้เรื่องยาเรื่องโรคหรือแม้กระทั่งเป็นมุกขำๆตลกๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกวันนี้เพจดีๆใช้คำว่าเพจดีๆที่เขียนความรู้เรื่องโรคเรื่องยาแบบละเอียดเนียบๆเนี่ยเยอะแล้วแต่เพจที่เล่าง่ายๆภาษาบ้านๆโดยที่สื่อเราอ่ะมันตรงจุดผู้รับสารได้เลยอ่ะมันยังน้อยอยู่ผมขออนุญาตเป็น1เพจนั้นแล้วกันนะครับติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้หรือถ้าใครมีคำถามยังไงก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันในหน้าเพจได้นะครับครับผมขอบคุณเช่นกันนะครับงั้นผมขออนุญาตปิดไลค์นะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้ในเพจห้องสื่อจะต้องรู้นะครับแล้วก็เพจหมอยาแมวดำด้วยนะครับสามารถติดตามรับชมเรื่องราวสาระดีได้ในเพจของเราทั้งสองคนต่อไปนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ปิดกล้องนะครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ